ครับวิชานี้529308 Protection and Relay นะครับมีผมและอาจารย์ณัฐชัยสอนซึ่งก็น่าจะจัดดีทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเนื้อหาวิชานี้ต้องผ่าน529436เรียน Power System ที่เราเรียนเดือนที่แล้ววิชานี้เราจะเรียนกันเรื่องการป้องกันเป็นหลักเลยแล้วทำไมต้องแลกดีเลย์ดีเลย์เป็นยังไงเคยได้ยินคำว่าดีเลย์มาแล้วดีเลย์เป็นยังไงรู้ไหมการป้องกันเป็นยังไงเราป้องกันอะไรก็ไม่รู้ไงมาเรียนแนดาใช่ไหมเราจะได้ใช่ไหมรู้จะมาเรียนทำไมใช่ไหมทั้งวิชานี้นะครับเราจะเรียนเรื่องสาเหตุสถิติความผิดพลาดคือความผิดพลาดในระบบไฟฟ้าพลังก็คือฟอลที่เราเรียนในวิชา power system เราจะเป็นฟอลได้ใช่ไหมเราคำนวณฟอลเราคำนวณที่ไหนครับเราคำนวณฟอลที่เกิดขึ้นเราจะคำนวณที่ตำแหน่งที่เกิดฟอลตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันใช่ไหมจำได้ไหมในระบบไฟฟ้ามีหลายหลายบัฟใช่ไหมแล้วตอนเราคำนวณฟอลเราก็คำนวณว่าที่บัฟนั้นๆใช่ไหมเราจะไม่เราสามารถคำนวณฟอลที่เกิดการสายส่งได้ไหมในทางทฤษฎีถ้าเราจะทำเราทำได้ไหมในทางทฤษฎีถ้าเราจะทำเราทำได้ไหมแล้วก็สร้างบัตรขึ้นมาบัตรหนึ่งสมมติว่ามันเป็นบัตรที่ถูกไหมโหนขึ้นมาโหนแล้วเราคำนวณได้ไหมคำนวณได้ถูกไหมในความเป็นจริงเราสามารถคำนวณกระแสลักวงจรที่ตำแหน่งใดๆก็ได้ในระบบไฟฟ้าของเราถูกไหมในทางทฤษฎีแต่เราคำนวณที่บัตรแต่ละบัตรไว้ทำไมเพราะว่าในระบบไฟฟ้าพลังมันมีจำนวนบัตรเยอะมากในความเป็นจริงมีจำนวนบัตรเยอะมากนั่นเราจะไม่คำนวณฟอลระหว่างการสายนะครับแต่ว่าเราจะคำนวณฟอลที่แต่ละบัตรและค่านี้จะเป็นค่าที่เอามาประกอบการออกแบบและปรับตั้งระบบป้องกันหลังจากนั้นก็จะคุยกันเรื่องพื้นฐานระบบป้องกันเป็นยังไงหม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัดนี่คือสิ่งที่เราเขียนไว้นะครับในคนออกแบบหลักสูตรเขียนไว้คนออกแบบหลักสูตรล้อตามสภาวิศวกรคนออกแบบสูตรเขียนไว้คนสอนก็มีหน้าที่คุณตัดต่อตามนี้นะครับแต่ในเรื่องตรงไหนมากน้อยก็เป็นสิทธิ์ของผู้สอนหม้อแปลงอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัดหมายความว่าไงตัวนี้เราจะเรียนอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดที่จะสื่อสารกับอุปกรณ์ป้องกันกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนนี้เราเรียกว่า CT และ VT นะหม้อแปลงเครื่องวัดเนี่ยก็คือ CT กับ VT CT กับVT นั่นเองหรือเราเรียกว่า transducer ตัวแปลงสัญญาณนะครับเป็นพูดถึงตัวหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงกระแสนั่นเองครับหม้อแปลงกระแสคือเรียกทางฟอร์มเมอร์นะครับยังไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารนะครับผมจะบอกฟังก่อนเนาะอุปกรณ์ป้องกันการป้องกันในระบบไฟฟ้าพลังหน้าที่ของรีเลย์ในที่นี้คือรีเลย์ป้องกันรีเลย์ป้องกันมันสมบัติยังไงเดี๋ยวจะคุยกันเราจะเรียนเรื่องอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการป้องกันระบบไฟฟ้าถ้าเรารู้ถึงการป้องกันกระแสลักวงจรสิ่งที่เราคุ้นเคยคืออะไรครับสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเราเจอบ่อยๆมันคืออะไรครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เขารู้ว่ากระแสเกินแล้วเขาก็ตัดถูกไหมเงื่อนไขคืออะไรกระแสเกินตัดกระแสยังไม่เกินยังไม่ตัดแต่ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ใน power system ใหญ่ๆถามว่าเราจะวัดได้ยังไงที่สายส่งเราจะให้ circuit breaker ที่ตัดต่อลำพังหน้าที่เขาแค่ตัดต่อวงจรนั่นก็ยากแล้วเพราะต้องทำที่กระแสสูงๆและต้องดับ arc ด้วยแล้วการวัดกระแสตรงนั้นทำได้ลำบากการที่เราจะวัดกระแสขนาดใหญ่ๆเราต้องวัดด้วยอะไรต้องวัดด้วย CT ถูกไหมต้องวัดด้วย CTและ CT จะต้องไปบอกซึ่งไปบอกซึ่งกิฟเวเตอร์ให้ตัดวงจร
ช่ไหมครับและอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวสร้างเงื่อนไขว่ากระแสมากให้ตัดกระแสน้อยให้ตัดนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่ารีเลย์ป้องกันนั่นเองฉะนั้นอุปกรณ์นี้จึงสำคัญมากเขาเรียก protective relay ครับ protective relay เพราะเวลาเราจะตัดกระแสลัดวงจรในระบบเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้ากระแสเยอะต้องรีบตัดให้เร็วถ้ากระแสน้อยอาจจะไปวินเวลาได้เห็นไหมอาจจะพอมีเวลาได้เงื่อนไขของทำงานจะมีเงื่อนไขมีตรรกะของการทำงานหรือว่ากระแสเท่าไหร่จึงจะตัดกระแสเท่าไหร่จึงจะยังไม่ตัดแล้วมีการป้องกันกระแสลัดวงจรมีเรื่องการป้องกันอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะคุยกันในวิชานี้นะครับหรือถามการป้องกันด้วยเลยความต้องการรีเลย์ป้องกันโครงสร้างของรีเลย์นี่คุยเรื่องรีเลย์นะครับป้องกันแรงดันเกินกระแสเกินป้องกันกาวฟอลต์กรณีลัดวงจรลงดินกรณีกระแสลัดวงจรแล้วมันลงดินถึงกระแสจะน้อยๆเราควรตัดวงจรไหมกระแสเกินแน่นอนมีเรียนรู้ว่ามันเยอะตัดใช่ไหมร้อยหนึ่งพันแอมป์ตัดมีรู้แต่ถ้ามันลัดวงจรลงดินมันรั่วเขาเรียกกาวฟอลต์อาจจะแค่ร้อยมิลลิแอมป์ต้องตัดไหมต้องตัดแต่เรียนจะรู้ไหมเพราะกระแสน้อยไม่รู้มีวิธีอย่างไรให้เขารู้กับการป้องกันกระแสเกินส่วนหนึ่งกระแสลัดวงจรลงดินก็อีกอันหนึ่งนั่นเองการป้องกันแบบ differential อันนี้คุยกันอีกทีหนึ่งเลยไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับ differential protection การป้องกันสายส่งโดยใช้ไพลอตรีเลย์การป้องกันด้วย distance relay การป้องกันหม้อแปลง generator บัสซาสายส่งการป้องกันมอเตอร์การป้องกันด้วยอุปกรณ์ดิจิตอลก็คือดิจิตอลรีเลย์นั่นเองแต่พูดความคุยกันเรื่องรีเลย์ไปแล้วนะครับนั้นเห็นว่าเป็นไงครับเป็นวิชาที่สนุกมากใช่ไหมปกติเราลงทะเบียนเราดูพวกนี้ก่อนไหมดูไหมยิ่งเป็นวิชาเลือกยิ่งควรจะดูเนาะถ้าวิชาบังคับไม่ดูไม่มีสิทธิ์เลือกได้ดูไหมได้ดูครับเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผลสัมฤทธิ์ที่เขาต้องการคือให้เราเข้าใจเรื่องข้อแปรเรื่องว่าดีเลย์ป้องกันอธิบายการป้องกันรูปแบบต่างๆการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำได้อันนี้คำอธิบายภาษาอังกฤษก็ลงไว้แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะสนใจเนาะแต่ว่าเราจะขยับอีกทีแล้วจะประกาศนะครับก็คืออาจารย์ธนชัยอีกสักหน่อยนึงนะครับปกติก็คือมีเรื่องของการบ้าน 10% สอบการภาค 45สอบประจำภาค 50วิชานี้มันก็จะเป็นทฤษฎีมากแต่อาจจะให้ assignment เยอะขึ้นผมลองปรึกษาอาจารย์ตั้งใจว่าเราให้ assignment เยอะขึ้นใช่ไหมการบ้านเยอะขึ้นไหมมีคลิปบ้างใช่ไหมนะครับแล้วก็ลดการภาคกับประจำภาคลงไว้อาจจะดีกว่าก็ได้ครับที่ผ่านมาก็เป็นวิชาที่มีค่า GPA ที่ไม่ตับเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ทำได้ครับไม่ได้ยากมากครับดูเราเราพยายามดีห้าสิบนะครับตำรานะครับมี2เล่มครับมีของอาจารย์มีของผมนะครับซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ที่ข้างเซเว่นก็มีตำราที่ฝึกหนังสือมตส.แล้วก็มีของอาจารย์ธนชัยมีเป็นออนไลน์อยู่ในเว็บมาร์เก็ตนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะไปด้วยราคาจะไม่แพงเป็นอีกแบบว่าเป็นออนไลน์แต่นี่ผมอาจจะราคาจะแพงนิดหน่อยจีบ200กว่าบาทที่ผมก็มีนะครับถามว่าจำเป็นต้องซื้อไหมก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับไม่ถึงขั้นจำเป็นเพราะเดี๋ยวจะมีชีทมีอะไรให้จะบอกให้โชคเป็นใครอยากได้เอาไว้อ่านอะไรเงี้ยนะครับตำราภาษาอังกฤษนะครับก็จะมี 2-3 เล่มนะครับลงไปดูลองไปศึกษานะครับหรือว่าถ้าเป็นคีย์เวิร์ด Power System Protection นะเรื่องของ Protection เรื่องของ Relaying Power System Relaying อะไรเงี้ยนะครับเสริมมาอ่านให้หมดเลยนะครับลองมาอ่านเสริมกันนะครับแต่ตัวเอกสารหลักก็คือผมก็จะใช้ PowerPoint นะครับเป็นหลักซึ่งก็จะมีให้อยู่ครับอันนี้ให้ทุกคนนะครับ
โหลดเอกสารได้ที่ bit.ly/sut-quotation นะครับหรือเราไม่เข้าไปที่นี่ก็ได้แล้วเข้าไปที่บนไวเว็บเซนบูใช่ไหมมีใครไม่ใช้ไหมไม่มีนะเราเข้า Facebook SUT Power Skate Foundation 2/63นะครับแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มมาเข้าร่วมกลุ่มมาทั้ง2กลุ่มเลยนะเหมือนกันนะครับใช้อันเดียวกันใช้ร่วมกันในตัวเอกสารนะครับเราเข้าไปในไดรฟ์มันก็จะมีเอกสารมีเอกสาร PowerPoint อยู่นะครับเหมือนที่พูดวันนี้ก็อยู่มีอยู่แล้วนะครับตามลำดับนะครับที่0102เนี่ยไล่ตามลำดับมาเลยนะครับงั้นเรามีเอกสารที่เราจะดูในรูปหน้าได้เลยจนถึงชีทหมายเลข10ซึ่งเป็นบัตรฝากโพเทนชั่นครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเอกสารเสริมนะครับเรื่องของ grounding เรื่องของ relay symbol เรื่องของไฟเลขเรียงเนี่ยเราจะพูดถึงกันอีกนะครับถัดมามีอะไรอีกในนี้ homework นะครับการบ้านมีครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10การบ้านนะครับก็จะทยอยสั่งที่ทำเช่นผมอาจจะพูดเยอะกว่าครับการบ้านที่2ได้ละสัปดาห์หน้าเราก็มาเอาจากนี้ได้เราอยากทำไปก่อนได้ไหมได้ครับมีใครว่าอะไรเราอยากอ่านชิปไปก่อนได้ไหมได้ถูกไหมไม่มีใครว่าครับการบ้านทำไปเลยอาจารย์สั่งเมื่อไหร่ส่งเลยใช่ไหมอันนี้ PowerPoint การบ้านและจะมีวิดีโอเรคคอร์ดอย่างเช่นวิดีโอเรคคอร์ด2/60เนี่ยอย่างเมื่อผมพูดอยู่ตอนนี้ก็บันทึกอยู่นะครับแล้วผมก็จะมีช่องทางที่จะโพสต์ให้พวกเราดูแล้วล่ะมีการส่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอให้ผมบันทึกไว้ผมถามว่าทำได้ไหมบันทึกไม่ก่อนดูไม่ดูเอาแบบอย่างเช่น2/60นี้นะครับตัวดีก็จะมีเป็นวิดีโอแบบนี้เราก็จะโหลดเราสามารถงั้นเราสามารถที่จะมีเรามีชีตเรามีโอเคเดี๋ยวมันอาจจะต้องโหลดก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องโหลดออกมาก่อนโหลดออกมาก่อนเพื่อที่จะดูก็ได้นะครับเนี่ยมาดูตัวอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์ก็เรียกว่าออกเซียรี่ก็จะอาจจะบางเทอมอาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังดูไปเรื่อยๆนะ2/61/62อะไรพวกนี้นะอีกอันนึงก็จะมีชาแนลที่เป็น YouTube ผมโพสต์ไปหรือยัง YouTube แบบนึงนะครับเราจะชอบดูผ่าน YouTube นะดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับอันนี้เป็นของเทอม2/60นะครับ2/60เดี๋ยวจะโพสไว้ให้ในหน้าเพจกลุ่มเรากลุ่มวิชาเรางั้นกลุ่มเราถ้าใครเข้ามาในกลุ่มแล้วก็วิชาที่เราจะเรียนเทอมนี้นะครับการป้องกันและดีเลย์กับการสอบโดยผมและอาจารย์โอเคนะครับติดต่อที่สาขาน่าจะรู้วิธีติดต่อเราทำดูเนื้อหากันนะครับว่าเราจะเรียนจะโพสไหมครับได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเราสามารถดูรวบแน่ไปจนจบเทอมได้ไหมเอาแค่ที่เทอมก่อนได้ไหมดูไปถึงที่เทอมก่อนนะชีตก็มีเนาะวิดีโอก็มีนะครับการบ้านก็มีต้องมาเรียนไหมถึงเวลาก็อาจารย์โพสเฟซแล้วเอาส่งการบ้านการบ้านก็ส่งออนไลน์ที่มองก็ออนไลน์เพื่อมาเรียนแล้วใช่ไหมต้องมาไหมมาอยู่ใช่ไหมจะนับคลิปบ้างถ้าไปทำอย่างนั้นเองเป็นไงใครหลุดวงโคจรปุ๊บเรียบร้อยหมดเลยนะ
ถูกไหมทำได้ก็ได้แล้วคนที่มีความรับผิดชอบมากๆนะครับแต่เราใช้ให้เกิดประโยชน์เราดูล่วงหน้าทำมาล่วงหน้าใช่ไหมมานั่งฟังมานั่งฟังซ้ำนะครับและอาจารย์จะคอยหลอกหลอนเราเลยเป็นใช่ไหมจะหลอกหลอนพวกเราในเซฟบุ๊กสบายโอ้แก่มากแล้วมาแล้วนะส่วนใหญ่ก็เคยเรียนกับผมมาแล้วเนาะก็น่าจะรู้อ่ะงั้นตอนนี้เอกสารเราโอเคช่องทางmaterial class material ผมพร้อมให้หมดแล้วนะครับใครจะปริ้นไม่ปริ้นใครจะซีหลอกใครอะไรทำได้ฉะนั้นใครจะดูบนมือไว้ใครจะดูบนเครื่องมือเราบนแท็บเล็ตบนโทรศัพท์บนอะไรก็ได้นะครับแต่การเราที่เราดูเราอ่านบนแท็บเล็ตบนโทรศัพท์สิ่งล่อใจที่มาจากข้างนอกมันวิ่งเข้ามาหาเราในห้องได้ถูกไหมอันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนในการที่จะสร้างแรงจูงใจในห้องเรียนให้กับตัวเองเช่นตัวใหญ่ผมก็จะเห็นความสามารถสูงสามารถเปิดสองจอสไลด์ได้จอมันก็เปิดหน้าที่เรียนจะปกไว้นะครับหรือว่าใช้สองเครื่องนะครับอันนี้ใช้เรียนอันนี้เป็นเรียนเพื่อนจะส่งไปด้วยนะครับอันนี้ก็รู้สึกหลังใต้จะมากนะครับแก้ไขสไลด์แก้ไขรูปจะจะกดกระเพื่อนจะไม่เลิกเนี่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมคนไม่มีเลยไม่เคยทำเลยโอเคอ่ะนี่มาดูกันอันนี้ไอ้ข้างๆนี่อย่าไปสนใจแล้วเจอที่แล้วมีมอบลืมไปอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวงงลบเป็นของเทอมอื่นลบอันนี้คือแผนนะครับแต่เราจะมีการปรับได้นะครับเราจะปรับนี่มาดูถ้าเราเทียบกับชีทเมื่อกี้ที่ผมโชว์ไว้ผมชีทได้หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆผมมีสิบชีทนะครับสิบสไลด์ไม่ได้หมายความว่าจะเรียนกันสิบสไลด์ละครั้งสไลด์ละสัปดาห์นี้นะครับบางสไลด์อาจจะเรียนแค่2ชั่วโมงบางสไลด์คือมันเป็นเรื่องสั้นๆแต่เราต้องแยกเรื่องไว้บางสไลด์เป็นเรื่องใหญ่ต่อเนื่องกันเช่นการป้องกันกระแสเกินสไลด์ที่4เนี่ยเป็นสไลด์ที่ต้องเรียนหลายครั้งนะครับสไลด์ที่4นะครับโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันกระแสเกินเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยนะครับถ้าเราจะเรียนอย่างวันนี้ผมก็พูดเรื่องแนะนำเนื้อหาโครงสร้างพวกที่น่าสนใจอะไรพวกนี้ยังไม่รู้ว่าผมจะพูดได้รายละเอียดอื่นด้วยไหมยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนอาจารย์นัทชัยก็โทรมาหาว่าจะยังไงสอนได้ไหมยังไงนี่นะครับตกลงกันให้มันเกิดกันสอนซีกันไปนะครับครั้งที่สองก็จะเรียนเรื่องพื้นฐานของระบบป้องกันนะครับแล้วว่าสัปดาห์ที่สองอันนี้แบ่งเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่3เรียนเรื่องการป้องกันด้วยดีเลย์ป้องกันสัปดาห์ที่4จะคุยกันเรื่อง CT นะครับ CT VT อาจจะเรียน1ถึง2ครั้งเรียน2ครั้ง2ครั้งนี่คือ1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกวันพฤหัสขาวใช่มั้ยนะครับเสร็จแล้วก็พูดเรื่องการป้องกันกระแสเกิน2ครั้ง2สัปดาห์2สัปดาห์ก็คือเรียน4ครั้งเลยใช่มั้ยเรียนจำพฤหัสจำพฤหัสถ้ามันโดนบางจุดอะไรนะครับแล้วก็เรื่องรีเลย์ระยะทางเราจะสอบขัดภาพรีเลย์ระยะทางเป็นสไลด์ครั้งที่5เห็นไหมแต่เราเรียนไป7สัปดาห์นะครับเป็นสไลด์ครั้งที่5นะครับแต่ว่าสอบการภาพอาจจะไม่ได้รวมเรื่องนี้เข้าไปก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้รวมเรื่องรีเลย์ระยะทางเข้าไปก็ได้นะครับแต่เราต้องเรียนข้อมูลที่สัปดาห์ก่อนสอบแต่บางครั้งผมก็จะเผื่อว่าเผื่อสอบไม่ทันเพื่อที่ไม่ออกก็สอบกลับมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะสมัยผมเรียนผมเคยเจออาจารย์เดินเข้ามาห้องสอบแล้วเดินมาบอกว่าข้อสอบ6ข้อ6ไม่ต้องทำนะผมมาบอกคือแกเอาข้อสอบไปก่อนแล้วก็สอบไม่ทันแล้วสอบแค่5ข้อ
แล้วเขาสอนเรื่องคอมมันต้องออกไปวัดสนามกีฬาจะได้เกิดติดขัดเกิดจังหวะเจอกระทันหันหยุดกระทันหันเจอเหตุที่ต้องแบบผมต้องหยุดกระทันหันมีประชุมด่วนเรียนสอนไม่ทันที่ไหนก็จะไม่ทันนะครับหรือว่าจะเผื่อไว้สักสัปดาห์หลังการภาคไปนะครับเราจะเรียนเรื่องการป้องกันสายสูบโดยใช้ไพลอตดีถ้าเราดีๆเป็นยังไงเรามาคุยกันอีกทีนะครับการป้องกันเครื่องจำเริญไฟฟ้าการป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียลการป้องกันมอเตอร์การป้องกันหม้อแปลงคราวนี้เป็นอุปกรณ์ละนะครับงั้นช่วงแรกนะครับเห็นว่าช่วงแรกนะครับสไลด์ที่1ถึง5อันนี้สไลด์ที่4แต่ว่ากันนี้อันนี้สไลด์4อันนี้สไลด์3นะครับเผื่อใครยังไปก่อนอันนี้1กับ2นะครับเห็นว่าอันนี้คือเรียนเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับเราจะเรียนเรื่องหลักการก่อนเราเรียนให้เข้าใจก่อนว่าเราป้องกันเราทำอะไรเพื่ออะไรวิชานี้เป็นวิชาของกระแสวิชาของกระแสหมายความว่าถ้ากระแสเกินอะไรจะเสียหายทุกอุปกรณ์ต้องระวังกระแสเกินถ้ากระแสเกินเกิดอะไรขึ้นไม่ทุกคนเคยเรียนสูตรไอสแควร์ไหมทุกคนรู้จักสมการนี้อยู่แล้วเห็นเมื่อไหร่กระแสเยอะในอุปกรณ์มีความต้านทานทุกตัวไม่ว่าจะเป็นขนลวดอะไรก็ตามเมื่อกระแสเยอะอุปกรณ์นั้นก็จะเสียหายวิชาเรื่องของกระแสมันก็จะไหม้สิ่งที่ตามมาคืออุปกรณ์ก็จะเสียถ้าเป็นวิชาไฮโมดเป็นวิชาของแรงดันถ้าแรงดันเกินอะไรจะเสียหายถ้าแรงดันเกินอะไรจะเสียหายอะไรฮะเรียนได้ยินได้ยินไฮโวลไหมถ้าเรื่องของแรงดันเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับคุยกันเรื่องฉนวนฉนวนจะเสียถ้าแรงดันเกินฉนวนเป็นไงจะเบรกไหมเบรกดาวคุณไม่มากเลยหรอถ้าแรงดันเกินเหมือนก็เบรกดาวแต่ถ้ากระแสเกินเป็นไงโอเวอร์ฮีทใช่ไหมโอเวอร์ฮีทนะครับนั้นวิชานี้จะเน้นไปเรื่องการป้องกันกระแสเกินเป็นหลักไอ้กระแสเกินเป็นหลักส่วนเรื่องเกี่ยวกับแรงดันอาจจะพูดถึงบ้างแต่แรงดันจริงเราต้องไปเรียนในวิชาไอโอนนะครับคือแบบของฉนวนต่างๆนะครับข้ออื่นเลิกแล้วครับแรกผมอยากแล้วถัดมานะครับช่วงแรกเราเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องการป้องกันสายส่งอยู่เลยนะครับการป้องกันกระแสเกินเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณสมบัติของ overcurrent protection นะ overcurrent protectionนะโอเคเลยโปรเทคชันถัดมาเนี่ยการป้องกันระยะทางกับไพลอตเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของ transmission line นะtransmission line การป้องกันสายส่งการป้องกันด้วยไพลอตดีเลยเพราะว่า transmission line มันไกลมากมากตัวอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยมันจะต้องสื่อสารกันได้ด้วยก็เรียกไพลอตดีเลยนะก็จะคุยกันเรื่องนี้ไพลอตดีเลยหรือพวกเขาเรียกเทเลมิเตอร์ลิงเทเลโปรเทคชันนะครับไปลองดูคราวนี้พอหลังจากครบเรื่องการป้องกันทรานซิชันไลน์แล้วเนี่ยจากนั้นมันจะเป็นการป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวแล้วอันนี้ก็ป้องกันเจเนเรเตอร์เห็นไหมเจเนเรเตอร์มีอะไรพิเศษที่เราต้องดูนะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็หม้อแปลงทรานสฟอร์มเมอร์นะครับแล้วก็บัสบาร์โปรเทคชั่นนั่นเห็นว่าเราจะเรียนอุปกรณ์หลักๆในพาวเวอร์ซิสเต็มครบแล้วเราเริ่มต้นจากการเรียนเรื่องว่าอุปกรณ์เทเลมิเตอร์เป็นยังไงทำงานยังไงรับสัญญาณจาก CCTV ทำงานยังไงคอนเซ็ปต์ต่างๆเป็นยังไงการป้องกันสายส่งเป็นยังไงมีวิธีไหนทำแบบไหนได้บ้างการป้องกันอุปกรณ์ในสำคัญในระบบไฟฟ้ามันก็มีเจเนเรเตอร์ที่อยู่ตามพาวเวอร์แพนทำงานยังไงป้องกันยังไงต้องดูอะไรมอเตอร์ป้องกันยังไงหม้อแปลงป้องกันยังไงเห็นไหม
การป้องกันสายส่งคอนเซ็ปต์ในการป้องกันสายส่งคือเราลัดวงจรถ้าลัดวงจรก็ต้องตัดวงจรแต่สมมติถ้าผมจะป้องกันอุปกรณ์สักตัวนึงดูตัวใหญ่สมมติผมจะป้องกันโปรเจคเตอร์ผมต้องรู้ไหมว่ากระแสลัดวงจรเป็นเท่าไหร่จะไม่จำเป็นผมรู้ว่าถ้าโปรเจคเตอร์นี้ไฟกระแสเกิน10แอมป์มันจะเสียมันจะไหม้ผมรู้แค่นี้ถ้าเกิน10แอมป์ถ้า10แอมป์โปรเจคเตอร์นี้ความขึ้นผมใส่ฟิวสัก8แอมป์นี่ได้ไหมถูกไหมได้เพราะผมรู้ว่าอุปกรณ์นี้ต้องทนเท่าไหร่ผมรู้หม้อแปลงต้องทนเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่โอเวอร์โหลดพิกัดหม้อแปลง100แอมป์ถ้าเมื่อไหร่มันทำงาน120แอมป์นั่นโอเวอร์โหลดอุปกรณ์ป้องกันกระดูกเราจะไม่เราจะไม่ต้องไปรู้ว่ากระแสรับจอดเป็นเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมมันจะไม่ได้ตัดวงจรที่กระแสตัดวงจรเวลาเราคุยกันที่อุปกรณ์ในตัวเราจะคุยกันที่คุณสมบัติเขาถูกไหมแต่ถ้าเราคุยกันโลกทั้งซิสเต็มเลยลดความวุ่นว่ากระแสตัดวงจรเป็นเท่าไหร่เวลาเราเรียนในวิชาดีไซน์เรียนไงบุคคลเรียนแล้วบางอย่างเรียนแล้วไหมดีไซน์เรียนไงเรียนเมื่อไหร่ดีไซน์จริงเหรอเอาสลับกับแอนวานเป็นดีไซเนอร์จังใช่ไหมคุณจะเรียนก็เรียนดีไซน์ดีไซน์จะเป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งนะดีไซน์จะเป็นเรื่องของดีไซน์จะเป็นเรื่องของแรงดันต่ำของอาคารออกแบบในอาคารใช่ไหมอาคารอันนี้เป็นวิชาทางด้าน power system นะครับด้านระบบแต่ถามว่าการเรียนวิชา power system กับวิชา protection นี้มันต้องใช้กับการไฟฟ้าปล่อยผลิตไฟฟ้าส่วนคุณค่าไฟฟ้าปล่อยอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ผมเคยเข้าใจแบบผมเคยคิดแบบใช่ไหมในโรงงานใหญ่ๆมี generator ไหมมีมอเตอร์ตัวใหญ่ไหมมีหม้อแปลงตัวใหญ่ไหมมีโครงข่ายที่ต้องรันที่เวลามันใหญ่มากๆเราต้องใช้โปรแกรมรันโหลดโฟไหมเหมือนกันทฤษฎีเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารมันอาจจะไม่จำเป็นต้องรันโหลดโฟมันโหลดชัดเจนมันไหลแน่แต่ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเป็นโรงกลั่นเป็นโรงปูนเป็นโรงกระดาษเป็นแท่นใหญ่ๆที่เขามีโคเจนนะครับโรงงานที่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นเราต้องรันโฟล์เราต้องใช้ทฤษฎีแบบนี้ในการเซตติ้งลีเนียร์ด้วยกันแรงดันที่เขาใช้ก็เป็นแรงดันในระดับแรงดันสูงเหมือนกันครับใช่ไหมครับอันนี้คือในแท่นใหญ่ๆเราก็ใช้ทฤษฎีเหมือนโครงข่ายนั่นเดียวกันนะครับงั้นเราอย่าไปคิดว่าเรื่องพวกนี้คือตกลงการไฟฟ้าเท่านั้นนะครับบทที่1 นะครับเรียนไหมมีชีทแล้วคุณนี่เรียนไหมเอาแล้วนะครับได้ไปเร็วดังนั้นพวกไปสุดท้ายเราต้องรอที่ข้างไก่อ่ะต้องปกติเรียนแล้วต้องเบรกไหมยังไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมเจ้าเนี่ยอาทิตย์นี้ยังไม่เบรกกันเดี๋ยวต้องเรียนหนักๆที่เบรกให้ปากเลยนะครับเพื่อที่จะต้องมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมาดูเรื่องบทที่หนึ่งนะครับคุยเรื่องโครงสร้างของระบบไฟฟ้าต่างๆและการผิดพลาดในระบบแล้วเราเปิดทวนนะมันเหมือนทวนเรื่องเก่าอยู่เลยนะครับเรายังไม่ได้ไปไหนนะฟังเพลินๆไปก่อนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งอะไรมาแล้วนะครับผมไม่เห็นมีคำตอบไหมนั่นสักครึ่งชั่วโมงไปนะนะบทที่หนึ่งจะเรียนเรื่องโครงสร้างระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับที่มันมีอยู่สองรูปแบบหลักๆก็คือที่เราเรียกว่าแบบเรเดียลหรือแบบรัศมีหรือแบบแขนงนะครับกับแบบโครงข่ายเวลาเราจะเซตอุปกรณ์ป้องกันอย่างอาคารหลังเนี้ยเวลา
ถ้าเราดูว่าเราจะทำเรื่องการก็แปลอาคารหลังนี้เรียกว่าเป็นโครงข่ายแบบเรียนแบบเรียนหมายความว่าแต่ขนาดขนาดของเรื่องไม่มีไม่ได้เป็นโครงข่ายไม่มีรูเห็นไหมเราจะไม่มีรูถ้าเป็นแบบโครงข่ายอย่างนี้เบอร์ซิสเต็มก็คือมีรูอาจจะเป็นโครงข่ายpower system ที่เป็นใหญ่ในหมู่แม้ถ้ามีอยู่การป้องกันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเราจะพูดถึงการจัดวางบัตรจริงๆการจัดวางบัตรเราจะเรียนในวิชา power plan มาบ้างใช่ไหมมีใครลง power plan แล้วบ้างลงแล้วใช่ไหมเราจะเรียนมาบ้างนะอาจจะพูดบางส่วนพูดให้รู้จักไว้นะครับแบบแขนงแบบโครงข่ายต่างกันยังไงนะแบบแขนงก็หมายความว่ามีไฟเข้ามาอาจจะแค่หนึ่งแหล่งจ่ายแล้วไฟจากการไฟฟ้าหรือจากไหนก็แล้วแต่แล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปเรื่อยจ่ายย่อยไปเรื่อยๆไปทางนู้นไปทางนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้คือระบบของระบบจำหน่ายระบบ distribution โดยมากเป็นระบบ distribution นะครับว่าระบบที่มันเริ่มใกล้ผู้ใช้ขึ้นเรื่อยๆก็จะแตกแขนงระบบดิสติบิวชันคือระบบของคอฟอนคอฟอนนะครับคอฟอนหรือคอฟอนหรืออย่างตึกหรือตามบ้านอย่างเงี้ยก็แตกย่อยก็ไม่มีรูใช่ไหมไม่มีการถูกกับของไฟนะครับส่วนที่เป็นโครงข่ายนะครับว่าอาจจะมีแหล่งกำเนิดพลังงานเนี่ยมากกว่าหนึ่งแบบนี้แล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายโครงข่ายใหญ่แมงมุมอย่างนี้นะครับโครงข่ายงั้นถ้าเป็นแบบแรกการป้องกันความซับซ้อนจะน้อยกว่าหมายความว่าถ้าเกิดลัดวงจรในห้องนี้สมมติผมเอาตะปูจิ้มปลั๊กไฟปั๊บอุปกรณ์ป้องกันตัวไหนควรตัดวงจรถ้าผมทำรัดวงให้เกิดรัดวงจรในห้องนี้ปั้งเบเกอร์ตัวที่อยู่ใกล้สุดควรตัดใช่ไหมเบเกอร์ของห้องถ้ามีถูกไหมถ้าไม่มีเบเกอร์ของชั้นนี้ใช่ไหมถูกไหมเบเกอร์ของชั้นไม่ใช่ว่าพอรัดวงจรในห้องนี้ปั๊บดับทั้งตึกถูกไหมไม่ใช่ไม่ต้องมีการป้องกันและการป้องกันแบบนี้ตัวไหนจะทำงานตัวนี้การเลือกให้ตัวแต่ละตัวทำงานเรียกการทำ coordination จะเรียนบทที่4นะครับเหมือนกันและในโครงข่ายที่เป็นโครงข่ายจำระบบจำหน่ายก็เหมือนกันถ้าเกิดอะไรขึ้นฟิวตัวไหนเบรกเกอร์ตัวไหนจะทำงานนะครับเรียกเขาเรียกว่า selectivity ตัวไหนควรทำงานและแต่ถ้าเป็นโครงข่ายที่เป็นเน็ตเวิร์กอะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเบรกเกอร์ตัวไหนจะทำงานเช่นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับสายส่งเช่นนี้เขาจะต้องตัด2ด้านของสายส่งในขณะที่เป็นแบบเรเดียนถ้าเกิดปัญหากับจุดนี้เขาอาจจะตัดวงจรแค่ส่วนนี้ลงไปอย่างเงี้ยสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันมานะครับเรื่องปรับราก็เป็นปรับราคอนฟิกเรชันเรื่องการเราจะพูดเรื่องสาเหตุสถิติความผิดปกติในระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องค่ากระแสลัดวงจรที่เราเรียนมาแล้วแหละนะครับหรือ power system เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกันหน่อยนะครับอาจจะไม่จบไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีเวลานะครับเราตั้งใจมาไปดูว่าจะได้ว่ายังไงแล้วแหละน่าจะเปลี่ยนครับเปิดกราฟสุดท้ายมาดูว่าอาจารย์จะบอกทดสอบอะไรมาดูเรื่องโครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับองค์ประกอบในระบบไฟฟ้ากำลังหรือใน power system เนี่ยมันจะมีเรื่องของส่วนของการทำงานหลักๆอยู่3ส่วนนะครับถ้าแบ่งอย่างนี้นะครับก็คือส่วนแรกก็เรียกอุปกรณ์ควบคุมหรือ control equipment ที่ใช้ควบคุมบริพันธ์ต่างๆนะส่วนที่สองเรียกบริพันธ์กำลังไฟฟ้าหรือ power apparatus ไอตัว power apparatus คือตัวฮาร์ดแวร์จริงๆฮาร์ดแวร์จริงหม้อแปลง generator สายส่งนะครับแล้วก็การ control อุปกรณ์ควบคุมเรามีการควบคุมเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในเป็นฮาร์ดแวร์แล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
แต่ละตัวก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองครับส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังหรือ power apparatus ตัวนี้ก็คือตัวฮะคือเจเนเรเตอร์สายส่งหม้อแปลงซึ่งพวกนี้คือใช้ส่งกำลังจริงๆนะครับเขาจะใช้ส่งกำลังไฟฟ้าจริงๆเนี่ยแต่ถามว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันทำงานได้เองไหมเราติดตั้งเสร็จเขาทำงานเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ติดตั้งเสร็จเขาทำงานเองไม่ได้จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมท้องเจเนเรเตอร์ต้องมีโวลเตจเรเกเตอร์ต้องมีโกเวอร์คอนโทรลถูกไหมต้องมีการดิสแทชชิ่งเซ็นเตอร์หม้อแปลงมีแทชเชนจิ่งตัวสายส่งเองก็ต้องมีสวิตชิ่งสายมีการสวิตชิ่งมีโทโพโลจีมีเบรกเกอร์ก็ต้องมีการสวิตชิ่งถูกป่าวใช่ไหมแล้วจะสวิตชิ่งยังไงจะสั่งยังไงก็ต้องมีก็ต้องมีการสร้างชุดคอนโทรลในการแต่ไปคุมเขาอยู่ใช่ไหมเหมือนกับเรากำลังควบคุมเครื่องจักรหลักเครื่องหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่าแผ่โยกเทียถูกไหมเจเนเรเตอร์ทุกตัวเจเนเรเตอร์ทุกตัวในประเทศซิงค์ไนซ์กันอยู่ด้วยความถี่เดียวกันถูกไหมนั่นสิ่งที่เราต้องคอนโทรลนะครับและอุปกรณ์ควบคุมก็คือทำหน้าที่ควบคุมสถานะต่างๆควบคุมแรงดันความถี่กำลังการไฟฟ้าที่เหมาะสมของระบบนะครับนี่คือการคอนโทรลและการคอนโทรลก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเขาก็จะมีอย่างของประเทศไทยเราจุดศูนย์ควบคุมที่จะดิสแทชชิ่งทั้งประเทศเลยสั่งเดินเครื่องลงไฟฟ้าทั้งประเทศอยู่ที่บางกรวยตรงสะพานพระราม7และแล้วก็มีศูนย์ย่อยๆตามภาคต่างๆครับและในแต่ละ power pack เองก็ต้องมี control center อย่างนี้อยู่ด้วยใช่ไหมที่จะทำงานร่วมกันถูกไหมทำงานประสานกันว่าตอนนี้ให้ทำแบบไหนแนะนำตอนนี้เป็นยังไงต้องมีการ monitoring อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าส่วนของการcontrol equipment และการ control นี้ก็ต้องมีการส่งdata ระยะไกลเขาเรียก data acquisition ฟังดูสกาดาเคยได้ยินคำว่าสกาดาใช่ไหมมีเรียนวิชาไหนไหมไม่มีแต่ได้ยินแหงได้ยินแหงเมื่อกี้ได้ยินจากไหนวิชาหรือสอนสกาดาไม่มีใช่ไหมเออฮะอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีการส่งสื่อสารและควบคุมระยะไกลครับถัดมาทีนี้ถามว่าเรามีอุปกรณ์ควบคุมเรามีอุปกรณ์หลักในระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ควบคุมเองไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันบริพันธ์ไฟฟ้าเพราะเวลาเกิดลัดวงจรเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวเนี้ยอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ได้ทำหน้าที่โปรเทคทีฟนะครับอันจะมีอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันโดยเฉพาะเลยไม่ต้องสนใจใครมีปัญหามาแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันลัดวงจรที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมถ้าไอ้ตัวนี้ลัดวงจรเราต้องทำยังไงตามมันออกจากระบบไปถ้าหม้อแปลงรุ่นนี้นั้นมีปัญหาแล้วว่าไงตามมันออกจากระบบไปเจเนเรเตอร์ตัวนี้กำลังจะโอเวอร์โหลดทำไงทิ้งมันออกไปโอเวอร์ฮีทสายส่งนี้ช็อตเซอร์กิตทำไงตามมันออกไปนั่นการป้องกันโดยหลักโดยทั่วไปแล้วเป็นการทำไงครับใครมีปัญหาตามออกจากระบบไปถูกไหมตัวไหนมีปัญหาตัดออกจากระบบตัดจากระบบตัดออกไปนะครับก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะทำให้ตัวอื่นเสียตาถูกไหมโอเคไหมแฮนเจเตอร์ไม่แล้วเจเตอร์ตรงไหนทิปมีปัญหาทิปอย่างเดียวแม้อุปกรณ์ป้องกันทำงานอิสระเลยดูอย่างเดียวเลยดูว่าตัวนี้ต้องตัดวงจรแล้วต้องป้องกันเพื่อเราจะโปรเทคตัวเขานี่งั้นหม้อแปลงนี้ถึงเวลานี้หม้อแปลงนี้ไม่ได้แล้วโอเวอร์ฟลักซิ่งต้องทิปก่อนนะครับก็ต้องทิ้งเขาออกไปนี่นั่นทำหน้าที่ตัดอย่างเดียวไหมนั่นคืออุปกรณ์ป้องกันไม่ได้ทำหน้าที่คอนโทรลแยกกันนะครับนั่นบางครั้งแต่มันก็ต้องรีเนียกันมันอาจจะเชื่อมกันอยู่เช่นตัดปุ๊บมันก็ต้องไปบอกเขาใช่ไหมมันทิ้งเสร็จมันต้องไปบอกเขาว่าอ๋อตอนนี้มอแปลงรุ่นนี้ทิ้งแล้วนะโอเปอเรเตอร์ต้องรู้คนทำงานต้องรู้นะครับคนทำงานต้องรู้ว่าอ๋อตอนนี้ไอ้นี่มีปัญหาอ๋อเจเนเรเตอร์หลุดไปตัวนึงแล้วตอนนี้กำลังผลิตจะลดลงไปแล้วต้องทำไงต้องเดินเครื่องตัวอื่นไว้รอต้องอะไรเนี่ยก็ส่งไปที่ตัวนั้นครับ
ยังทริปอย่างเดียวทริปเสร็จค่อยว่ากันทริปเสร็จคนค่อยมาดูทีหลังไม่ต้องรอคนนะครับงั้นอุปกรณ์ป้องกันจะต้องเร็วมากกว่าระบบควบคุมและทำงานมีผลต่อการเปลี่ยนเปิดสกิลเบรกเกอร์และมีผลต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปพารามิเตอร์ต่างๆของระบบก็เปลี่ยนแปลงไปตามด้วยนะครับงั้นมันไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการป้องกันนะครับอันนี้ตัวอย่างของอุปกรณ์ป้องกันอันนี้ก็เรียกว่าโปรเทคทีฟดีเลย์ก็จะมีหลายแบบเราจะเรียนกันในครั้งต่อไปกับเราจะเรียนอุปกรณ์เหล่านี้ในครั้งต่อไปที่เห็นนี่เป็นดีเลย์แบบโบราณนิดนึงคือใช้แมคานิกใช้แมคานิกหมายความว่าพอกระแสมันผิดกระแสเกินก็จะเกิดแรงบิดที่ตัวกลไกของดีเลย์แล้วก็ประสาททิ้งแต่อีกแบบนึงเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นแบบดิจิตอลดีเลย์หรือดิจิตอลดีเลย์ก็คือเขาเซนได้ว่าอ๋อตอนนี้มีปัญหาก็จะสั่งพิมพ์เหมือนกันนะครับพยายามจะหาตัวอย่างให้นี่โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังที่บอกว่ามี2แบบคือมีแบบเรเดียนแล้วก็แบบตรงขานะครับโดยมากนะครับแบบในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยแต่ตัวโครงข่ายหลักของประเทศเราเนี่ยโครงข่ายหลักของประเทศเราเนี่ยจะเป็นแบบเน็ตเวิร์คจะเป็นโครงข่ายใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพแต่พอมาใกล้ๆผู้ใช้มาทางฝั่งระบบจำหน่ายมันจะเป็นแบบเรเดียนนะครับซึ่ง2อย่างนี้ก็จะมีความต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้รูปตัวอย่างโครงข่ายหลักของประเทศเราเป็นระบบ500กิโลโวลต์กับ230กิโลโวลต์ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น115กิโลโวลต์นี่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแบ็คโบนของถ้าระบบที่เป็นเรเดียนระบบที่เป็นเรเดียนนี่ก็จะเป็นระบบที่จ่ายกำลังไฟฟ้าจากแรงกำเนิดเดียวจ่ายออกไปจ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยมากถ้าเป็นบ้านเราก็คือแรงดันไม่เกิน115กิโลโวลต์เนี่ยเป็นเรเดียนที่ของกฟผ.เป็น115นะครับระบบนี้ความน่าเชื่อถือได้จะต่ำการลงทุนไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามีปัญหาไฟก็จะดับเหมือนอาคารหลังเนี้ยเรารับไฟมาเดียวใช่มั้ยถ้ามีปัญหาก็จะไฟดับแต่ถ้าเรามีเจเนเรเตอร์ตัวนึงซิงค์ด้วยสมมุติเฉยๆนะถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆก็มีเจเนเรเตอร์ตัวนึงซิงค์อยู่ด้วยเวลาไฟดับมันอาจจะแค่บางส่วนกระทบน้อยกว่าตัวถ้าเกิดผิดปกติก็ต้องกดวงจรในตำแหน่งถัดไปการป้องกันแบบเรเดียนไม่ซับซ้อนนะครับกระแสกำลังไฟฟ้าก็ไหลในทิศเดียวไหลทิศเดียวเป็นระบบที่อยู่ห่างจากเจเนเรเตอร์โดยมากกระแสวัดวงจรก็ไม่สูงนะครับแบบโครงข่ายย้อนกลับมาแบบนี้ก่อนแบบนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันถ้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันถ้าเกิดปัญหาที่ฟีดเดอร์นี้อุปกรณ์ไหนติดไหนตัวไหนทริปตัวนี้ตัดวงจรใช่ไหมตรงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมแต่ไฟที่นี่จะดับยังไงก็มีไฟดับงั้นถ้าเกิดรัดวงจรที่นี่ถ้ารัดวงจรที่นี่การตัดวงจรต้องเกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมงั้นไฟจะดับหมดเลยนะครับงั้นใครที่อยู่ปลายสายไฟก็จะดับบ่อยกว่าถูกไหมกว่าต้นทางงั้นการแตกการรัดวงจรในระบบเรเดียนมักจะมีกระแสรัดวงจรที่ต่ำนะกระแสรัดวงจรต่ำแต่ผลลัพธ์ก็คือมีไฟดับเห็นไหมเป็นปัญหาขึ้นต้องมีไฟดับถัดมาแบบโครงข่ายอันนี้เป็นตัวอย่างโครงข่ายระบบ30บาทก็คือมันมีการเชื่อมโยงเป็นลูปนั่นเองนะครับแบบโครงข่ายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ transmission system คือระบบของกฟผ.ถ้าประเทศไทยเราคือกฟผ.นะครับแล้วก็หรืออาจจะบางส่วนที่เป็น sub transmission ระบบที่เป็นส่วนย่อยลงมาแต่ยังมีอยู่อาจจะเป็นเมืองพื้นที่เป็นประตูนะครับเป็นระบบขนาดใหญ่นะครับข้อดีนี้ก็คือมีความยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันสามารถเอาไฟจากแหล่งอื่นมาแทนได้นะครับการสูญเสียแหล่งกำเนิดบางตัวก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาโดยรวมนะครับยกตัวอย่างถ้าระบบมันกลายเป็นโครงข่ายถ้าเกิดมีปัญหากับสายส่งบางเส้นเช่นสมมติสายเส้นนี้มีปัญหา
เราก็ตัดวงจรเอาสายส่งเส้นนี้ออกไปจากระบบถามว่าระบบยังทำงานอยู่ได้ไหมออกไปหนึ่งเส้นยังทำงานอยู่ได้ไหมยังทำงานอยู่ได้ระบบไม่เป็นไรนะครับระบบการเกิดปัญหาขึ้นระบบป้องกันทำงานยังอยู่ได้งั้นในระบบของกฟผ.เองเวลามีปัญหาแล้วเกิดลัดวงจรแล้วก็ต้องทริปสายส่งออกไปตามเส้นถามว่ากระแสลัดวงจรสูงมากแต่กระทบถึงเราไหมถึงผู้ใช้ไหมไม่ถึงผู้ใช้แต่ถ้าเป็นระบบของภูมิภาคล่ะการรับส่งเนาะถ้ามีปัญหาแถวใกล้ๆเรามีโอกาสกระทบถึงเราไหมมีโอกาสกระทบถึงเราเองนะครับนั่นคือการออกแบบระบบป้องกันก็จะแตกต่างกันนะครับใน2แบบด้วยทั้ง2แบบระบบที่เป็นรูระบบที่ไม่รูก็จะแตกนะครับโครงสร้างของระบบโครงข่ายกระแสลักจรจัดจากทุกที่เลยนะครับงั้นตัวรีเลย์จะต้องมีกลไกที่ซับซ้อนมากกว่าการป้องกันจะซับซ้อนกว่าเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ค่ากระแสและวงจรก็จะมีค่าสูงด้วยนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียนะแล้วสมมติว่ามีระบบอยู่ระบบหนึ่งนะครับมีเจเนเรเตอร์สองตัวส่วนบนรู้ผมเรียกว่าเป็นโครงข่ายนะครับเป็นหลุมเสร็จแล้วก็ต่อมายังเก็ตพอเก็ตพอจะส่งไฟไปให้ผู้ใช้ก็ผ่านหม้อแปลงสเตตดาวแล้วก็ส่งไปยังผู้ใช้เลยการลัดวงจรที่จุด A กับจุด B จะต่างกันยังไงการลัดวงจรที่จุด A และจุด B คิดว่าต่างกันยังไงนะครับนี่คือฟองที่ A และที่ B การลัดวงจรที่ตำแหน่ง A จะทำให้เกิดกระแสลัดวงจรมากแต่หลังจากเราปลดสายส่งที่มีปัญหาออกไปแล้วเจเนเรเตอร์ยังส่งไฟมาได้ถูกไหมนี่คือกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดฟองที่ B กระแสลัดวงจรจะต่ำกว่านะแต่ว่าเราต้องตัดวงจรที่อยู่ใต้สายส่งนี้ออกไปจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ช่วงแรกที่เราจะเรียนกันนะครับช่วงแรกที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนการป้องกันแบบเรเดียนก่อนนะครับถามว่าเรารู้เนี่ยเรารู้ว่ามันต้องป้องกันไงแต่เรารู้ไหมว่ามันต้องทำยังไงถึงจะให้เกิดแบบนี้เช่นว่าเกิดฟอที่ B แล้วไม่ได้มาตัดวงจรที่ต้นทางทำยังไงมันถึงจะไม่ตัดวงจรที่ต้นทางถ้าเราใส่ฟิวขนาดเดียวกันหรือใส่รีเลย์ให้มันทำงานเหมือนกันหมดเลยได้ไหมถูกไหมได้ไหมทำยังไงเราถึงจะทำให้เกิดฟอลต์ที่ B แล้วมันตัดแค่จาก B ลงไปเขาเรียก selectivity ทำไงจะทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวจะเรียนในชั้นสไลด์4ก็จะมีพูดเรื่องนี้เราก็จะคำนวณกระแสลัดวงจรนี้ต้องเซตอย่างนี้ตัวถัดไปต้องเซตยังไงตัวถัดไปต้องเซตยังไงมันจะต้องดีเลย์กันกี่วินาทีเห็นไหมครับตามมาตรฐานแล้วในเรกันกี่นาที 0.2 เซกันคือไอ้ตัวนี้ทำงานไอ้ตัวนี้ค่อยทำงานถ้าตัวนี้ไม่ทำจึงค่อยทำถามว่าถ้าไม่ทำเลยได้ไหมมันก็ต้องแบ็กอัพอีกถ้าเกิดกิ๊บเบเกอร์ตัวนี้ไม่ทำตัวถัดไปต้องทำไหมควรจะทำถูกไหมถ้าตัวนี้มันงอแงถูกไหมถ้าตัวนี้งอแงตัวนึงทำใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดไอ้ตัวนึงทำก่อนก็ผิดอีกใช่ไหมแล้วเขาจะรู้กันได้ยังไงเขาจะคุยกันด้วยอะไรเขาต้องคุยกันด้วยเวลาเอาเวลามาฟอวิ่งไว้ถูกไหมไอคนที่แบ็กอัพไอคนที่เป็นทำหน้าที่แบ็กอัพเบเกอร์ที่ทำหน้าที่แบ็กอัพอีกตัวหนึ่งก็ต้องรอเอาไอนี้ไอตัวนี้ตัดวงจรก็แล้วไปตัวเขาก็แล้วไปใช่ไหมถูกไหมเราจะเซตยังไงนะครับเราจะเซตติ้งยังไงว่ากระแสเท่านี้ให้รอเท่านี้กระแสเท่านี้ให้รอเท่านี้นะครับเราจะเรียนกันเราจะคำนวณกันนะครับจะเป็นวิชาที่สนุกมากเมื่อถึงตอนที่คำนวณแต่ตอนนี้อาจจะเป็นทฤษฎีก็นั่งฟังไปก่อนเนาะโอเคนี่อุปกรณ์ในที่สำคัญในสับสเตชันที่ใช้ในการป้องกันก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในทางใน power system เนี่ยจะต่างจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เป็นโรดเป็นมีเดียเจอร์เป็นโอเคเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในสับสเตชันหรืออยู่ในสวิตช์เกียร์นะครับ
ตัวสกิลเบรกเกอร์นี้มันจะมีลักษณะที่ถ้าเป็นสวิตช์เดียวจะเป็นดรอเอาท์คือดึงออกมามันจะดึงตัวสกิลเบรกเกอร์มาเซอร์วิสได้แต่ถ้าเป็นตามรางไกลตามสับสเตชันมันจะต้องมีดิสคอนเนคติ้งสวิตช์อยู่หัวท้ายเพื่อที่จะกดหัวกับท้ายเขาเคยเห็นสวิตช์แบบนี้ใช่ไหมรุ่นนี้ไปดูงานยันใช่ไหมจะได้ไปไหมมันมีสวิตช์แบบที่กดหัวกับท้ายแล้วสกิลเบรกเกอร์เราจะให้เข้าไปเซอร์วิสสวิตช์อย่างเดียวได้แต่ทำไมเราไม่ใช้แต่สวิตช์ใบมีดกดแล้วเลยคือทำไมต้องยุ่งกับกดคือเราอยากกดไฟแล้วก็ใส่แล้วก็เหมือนกันเราก็สวิตช์ก็พอไม่ใช่หรอก็ไม่ได้เพราะว่าในแรงดันสูงๆเนี่ยเวลาเราสวิตช์ออกจากการหรือสวิตช์เข้าหากันสวิตช์ที่ออกจากกันมันจะเกิดลำของอาร์มเกิดลำของอาร์มแล้วก็ว่าชนวนที่เราใช้คือชนวนอากาศถูกไหมชนวนของอากาศการที่เราปลดวงจรหมายความไงเราแยกคอนแทคออกจากกันให้ห่างกันพอถ้าคอนแทคห่างกันไม่พอที่แรงดันสูงสูงที่แรงดันสูงสูงไปไงแรงดันสูงสูงมันก็จะเกิดลำอาร์มได้ปกติแล้วอากาศมันทนได้เท่าไหร่ไฮโวลต์ไปเลยละเยอะไหมกี่กิโลโวลต์ต่อ1กิโลโวลต์ต่อ1เซนต์โดยประมาณใช่ไหมเก็บแล้วใช่ไหมเก็บแล้วคือบอกให้จ่ายควบคุมจ่ายเซนต์นึง1กิโลโวลต์ใช่ไหมถ้า500กิโลโวลต์เป็นไงต้องขอสัก500เซนต์ใช่ไหมต้องขอ5เมตรไหมถูกไหมแล้วการที่เราจะกดออกมันก็เกิดมันเปลี่ยนดาวแล้วมันเกิดอาร์คขึ้นแล้วมันก็ไม่ออกจากกันใช่ไหมไอ้อาร์คนี่แหละที่ทำให้หน้าคอนแทคมันเสียหายถูกไหมแล้วเราไม่สามารถใช้ disconnect switch ในการกดไฟแรงสูงได้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นสวิตช์ไฟแรงต่ำก็ปิดมันแยกจากกันนิดเดียวเพราะมันไม่ถึงกิโลโวลต์ใช่ไหมมันห่างจากกันนิดเดียวไฟก็ตัดแล้วใช่ไหมนะครับขนาดนั้นเรายังเห็นการ start เล็กๆเลยใช่ไหมถึงอาร์คเล็กๆได้ใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าเป็น substation เราทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำแบบนี้คือถ้าเกิดลำอาร์คก็จะเสียเป็นการที่กดหรือสับไฟเข้าในขณะที่มีกระแสเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์งั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำหน้าที่ตัดต่อในขณะที่มีกระแสไหลคือมีออนโหลดเพราะเขาจะมีอาร์คแชมเบอร์อยู่งั้นการดับอาร์คของเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละประเภทก็แล้วแต่จะเลือกใช้มีทั้งแบบจุกอยู่ในน้ำมันมีทั้งแบบใช้ก๊าซไอเซนซิกมีทั้งแอร์บลัสซีเบเกอร์คือเป่าลมให้กับอาร์ตัวนี้นะครับแล้วนี่ก็จะมีหลากหลายส่วนที่ใช้ได้ก็จะดีงั้นคำถามคือสมมติว่าด้านนี้มีไฟมาด้านนี้จะจ่ายออกไปถ้าเราจะสับสวิตช์จ่ายไฟเนี่ยเราควรสับซีเควนซ์ยังไงจ่ายไฟจ่ายไฟเนี่ยเราจะต้องตัดเรา disconnect switch เข้าก่อนแล้วเราค่อยสับ circuit breaker ทีหลังใช่ไหมถูกไหมนี่คือการจ่ายไฟแล้วถ้าเกิดเราจะปลดไฟล่ะเราต้องปลด circuit breaker ก่อนถูกไหมต้องปลด circuit breaker ก่อนแล้วค่อยปลด disconnect ออกใช่ไหมเพราะว่าการปลด circuit breaker การปลดต้องปลดด้วย circuit breaker เพราะมันจะมีการดับอาร์ใช่ไหมเดี๋ยวซีเควนซ์ในการสวิตชิ่งก็มีผลงั้นถ้าเราจะเข้าไปในตัวนี้ต่ออยู่ก็ต้องกดต่อในตัวนี้ทีหลังใช่ไหมแต่ถ้าเราจะสับไฟเข้าไงตอนนี้คอนเนคเข้าให้เรียบร้อยใช่ไหมถูกไหมจ่อไปก่อนไฟจ่อก่อนแล้วค่อยสับเบรกเกอร์ทีหลังใช่ไหมถูกไหมครับก็ยังมีซีเควนซ์ด้วยครับนี่คือทำไมต้องมีหลายอุปกรณ์นะครับทำไมต้องทำให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นั้นสกิลเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ปิดเปิดวงจรได้ตอนที่มีกระแสไหลนะครับออกแบบมาเป็นพิเศษอาจจะพูดถึงสกิลเบรกเกอร์ในท้ายๆสไลด์ที่สองอยู่แล้วแต่ละแบบพูดขึ้นมาเนาะ disconnect switch ไว้ทำงานร่วมกับสกิลเบรกเกอร์ไว้ตัดตอนเพื่อความปลอดภัยเวลาเราจะซ่อมบำรุงนะครับให้มั่นใจว่าสกิลเบรกเกอร์นี้เป็นไงครับไม่ได้ต่อวงจรอยู่เพราะสกิลเบรกเกอร์เรามองไม่เห็นข้างในเราไม่รู้เขาต่อวงจรอยู่ด้วยการที่มี disconnect switch มันเห็นเปิดอยู่ชัดๆนะครับมันมั่นใจกว่าครับแล้วสกิลเกอร์เองแต่อินดิเคเตอร์ว่าเขาออนโค
โรสหรือโอเพนนะครับแล้วก็กราวฟิตกราวฟิตก็เอาไว้ต่อลงดินตอนทำงานนะครับต่อลงดินของอุปกรณ์ต่างๆว่าเราจะมั่นใจว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ค่อยทำงานโคลสโอเพนปิดเปิดอะไรก็บางทีบ้านเราก็สะสมนะเปิดแล้วนวดเตือนอ่อนโคลสคือปิดแต่คำว่าโคลสในทางคอนแทคมันก็มันต่ออยู่เนาะเห็นไหมไม่ใช่การปิดสวิตช์เนาะใช่ไหมเอาให้ง่ายๆว่าหน้าว่าต่อหรือมันโคลสหรือมันโอเพนนะครับเวลาคุยกันคุยก็ให้ชัดๆนิดนึงใช่ไหมเวลาทำงานเราต้องทำอะไรครับอุปกรณ์เหล่านี้นะโอเคอันนี้พูดไปแล้วคนอื่นก็จะใช้แต่เซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ถ้าจะเมนเทนแนนซ์ก็ต้องปลดดิสคอนเนคนะอันนี้คือตัวอย่างสับสเตชันแล้วนี่คือบัสบาร์เดี๋ยวนี้คือบัสบาร์แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือสายติดต่อเข้าไปในคอนโทรลรูมอันนี้คือห้องคอนโทรลนะนี่คือบัสบาร์มีห้องคอนโทรลหมดเลยนะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์มีอุปกรณ์วัดต่างๆมี VCT มี PTพวกนี้เคยพูดในวิชาแล้วนะอันนี้สกิปเบรกเกอร์สกิปเบรกเกอร์ไว้ตัดวงจรอันนี้คือชุดอุปกรณ์ของสับสเตชันที่สำคัญนะก็เข้ามาก็มีไลท์นิ่งไรเซอร์มานี่คือออยสกิปเบรกเกอร์นี่คือสกิปเบรกเกอร์มันสกิปเบรกเกอร์นี้ไม่ได้วัดกระแสไม่รู้ว่ากระแสเท่าไหร่ปากไม่มีเทอร์โมคอนแทคเขาจะรับสัญญาณจาก CT มาในการตัดวงจรจากรีเลย์ทุกที CT จะส่งกระแสไปที่รีเลย์กับอันนี้ก็เป็นมีคอนโทรลที่ไม่เหมือนนะครับมีตัวเล็กๆนะครับรูปนี้เป็นตัวอย่างการซื้อชิมอุปกรณ์นี่ตัวอย่างซื้ออุปกรณ์เห็นว่าลำพังไม่เจอลำพังอย่างเงี้ยในการ230ทีมเมื่อกี้เหมือนมันจะเกิดช็อตเซอร์กิตตามมานะอาร์คไปแตกกันมีอาร์คไปแตกกันครับคุณถามต่ออาร์คไปแตกกันกลายเป็นลายฟองเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้500 kV เปิดด้วยดิสคอนติกเป็นทางหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดต่อจริงๆเราต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไหมนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นี่ครับตัดต่อจนโอเคแต่สกิปเบรกเกอร์ที่พูดถึงนี้สกิปเบรกเกอร์ไม่รู้ว่ากระแสเท่าไหร่ไม่รู้กระแสมากกระแสน้อยกว่ามันจะรับมันจะรู้แค่ว่าให้ตัดกันให้ต่อเพราะตัวเขาไม่ได้จับกระแสเขาจะไม่ต้องมาตัดให้ต่อนั่นเรารู้อุปกรณ์เครื่องวัดกับรีเลย์เป็นตัวควบคุมเขาเข้าใจไหมครับนี่คือคอนเซ็ปต์ในการออกแบบครับแต่คราวนี้ผมไปเร็วๆนิดนึงเรื่องของการจัดบัตรในสับสเตชันในสับสเตชันอื่นก็มีการจัดบัตรอยู่หลายแบบนะครับเคยเรียนยังเรียนได้เรียนไปทำได้ทำไมคราวแรกอาจารย์สอนเยอะมาดูดิงั้นเราคราวหน้าเนาะ